สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับเรามาเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเมื่อกี้ผมออกอากาศไปทดสอบออกอากาศล่วงหน้าก่อนนะครับ15 นาทีก็ต้องกราบขอบพระคุณครับท่านที่ติดตามรายการสดและส่งข้อความเข้ามาว่ามีเสียงแทรกแกล้งขอบพระคุณครับถ้ามีอีกก็แจ้งมาได้นะครับก็คงจะต้องปรับกระบวนเท่าที่ทำได้วันนี้เป็นรอบของวันจันทร์ครับเป็นวันจันทร์ที่22 ตุลาคมรายการรู้เขารู้เราเราจะเอาเรื่องราวในต่างประเทศมาอธิบายเป็นข่าวจากต่างประเทศที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้ข่าวที่จะสะท้อนความเป็นไปของระบบการเมืองไทยก็เป็นเรื่องที่ดีมากวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับข่าวต่างประเทศที่กำลังโด่งดังในประเทศไทยคือเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือรัฐบาลจีนได้ลงโทษนายพลใหญ่2 ท่านคือพลเอกฝางเฟิ่งฮุยกับพลเอกจางหยางในข้อหาเรื่องรับสินบนและจ่ายสินบนในการเป็นการทุจริตแล้วก็ลงโทษรุนแรงครับถึงขั้นปลดออกจากกองทัพให้ออกจากสมาชิกพรรคตำแหน่งในที่สำคัญในพรรคอย่างโปลิตบูโรก็ถอดออกยึดทรัพย์ด้วยข่าวอย่างนี้ไม่ใช่เป็นข่าวแรกในกองทัพจีนนะครับถ้าเราติดตามตั้งแต่ท่านประธานาธิบดีขึ้นท่านประธานาธิบดีใหม่ขึ้นมานี่สีจิ้นผิงนี่มีการปลดนายพลขี้โกงอย่างนี้ออกหลายคนแล้วแต่ประเด็นวันนี้ที่สำคัญก็คือนายพล2 คนล่าสุดนี้โดยเฉพาะพลเอกฝางเฟิ่งฮุยนี่เป็นคนที่เข้ามาค้าขายอาวุธกับคสช.ครับซึ่งก็มีกลิ่นมานานเต็มทีแล้วล่ะครับแบบเดียวกับกลิ่นทุจริตนาฬิกาที่มาปะทุที่นาฬิกาของพลเอกประวิตรนี่แหละการซื้อเรือดำน้ำการซื้อรถถังการซื้ออาวุธจากจีนรวมถึงเรื่องการจัดตั้งกองจัดตั้งโรงงานผลิตอาวุธในประเทศไทยร่วมกับจีนด้วยปรากฏว่านายพลคนนี้แหละครับที่เข้ามาเกี่ยวโยงกันดังนั้นวันนี้ข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยสสสุนัยจะทำหน้าที่ตรงนี้ในประเทศไทยพยายามจะเชื่อมโยงระหว่างคสช.กับนายพลฝางเฟิ่งฮุยนี่อยู่แต่การเชื่อมโยงก็อย่างว่าแหละครับสื่อในประเทศก็กล้ากลัวกลัวแต่วันนี้สสสุนัยจะเชื่อมโยงให้ท่านเห็นว่าน่าจะมีเหตุผลใช้คำว่าน่าจะมีเหตุผลมีน้ำหนักมากว่ามีการทุจริตเพราะกลิ่นเรื่องการทุจริตการซื้อขายอาวุธระหว่างจีนกับรัฐบาลคสช.นี่มันกระหึ่มมานานแล้วครับพอดีเกิดการลงโทษอย่างรุนแรงในประเทศจีนมันก็คล้ายๆกับเรื่อง GT 200ไม้ชี้ผีนั่นแหละครับถ้าศาลอังกฤษไม่ตัดสินว่าไอ้เจ้าของบริษัทนี้หลอกลวงผลิตสินค้าที่ไม่ได้มีคุณภาพเมืองไทยก็ไม่กระเตื้องขนาดศาลตัดสินไปแล้วนะครับ3 ปี 4 ปีมาแล้วคสช.ชุดนี้นะฮะ3 ปธรราชนี่ยังไม่ยอมรับเลยแล้วก็กระบวนการต่างๆปปช.ก็ช่วยปกป้องบอกว่าไอ้ไม้ชี้ผี GT 200นี่เป็นเหมือนพระเครื่องซื้อมาเนี่ยมันเป็นกำลังใจส่วนจะมีประสิทธิภาพตามนั้นหรือไม่นี่ไม่ต้องพูดกันนี่ขนาดปปช.มันพูดเองนะฮะดังนั้นวันนี้ครับ
เรื่องหลายเรื่องในต่างประเทศเนี่ยมันกำลังชี้เป้ามาที่การทุจริตของคสช.นี้ตรงนี้ครับจะเราจะไปวิเคราะห์เพียงแค่การทุจริตเชื่อมโยงกับคสช.ไม่ได้ความสัมพันธ์ระหว่างคสช.กับรัฐบาลจีนและกองทัพจีนซื้อขายอาวุธกันนี่ไม่ใช่นายประยุทธ์นายประวิตรไปติดต่อโดยตรงนะครับไม่ใช่จีนติดต่อโดยตรงครับข้อเท็จจริงนี่สื่อในเมืองไทยต้องพูดมีนายทุนครับนายทุนไทยสัญชาติจีนทำมาหากินเป็นนายหน้าให้แก่จีนมานานแล้วเชื่อมโยงรับผลประโยชน์จับทหารกองทัพไทยกับกองทัพจีนซื้อขายกันเจรจากันแล้วมันไม่ได้อยู่แค่กองทัพครับมันเลยไปถึงการลงทุนอื่นที่มีการทุจริตด้วยโดยนายทุนไทยสัญชาติจีนเท่าที่เราพอรู้ท่านก็คงจะรู้นะครับว่าวันนี้กลุ่มนายทุนที่หนุนการรัฐประหารอยู่ในประเทศไทยวันนี้เอ่ยชื่ออีกทีก็ได้ครับ CP กับเบียร์ช้างสองเจ้านี้เป็นเจ้าใหญ่มีเชื้อสายจีนผมไม่ได้ดูถูกเรื่องเชื้อสายผมก็เชื้อสายจีนแต่ว่ากำลังจะบอกว่าประวัติการเชื่อมโยงของเขานี่มันมากกว่าเรื่องการซื้ออาวุธมันไปถึงการลงทุนแล้วกำลังจะเป็นนายหน้าให้แก่จีนที่จะเอาการลงทุนของจีนที่ส่งออกคนนี่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนั่นคือกรณีเรื่องโครงการ 4,000 ไร่ที่จะเช่าจากที่ราชพัสดุที่8ริ้วซึ่งเชื่อมโยงกับสีหนุวิวครับมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้วิเคราะห์กันในขณะที่กองทัพไทยก็เน่าในไม่มีการตรวจสอบและตรวจสอบไม่ได้เอาละดังนั้นวันนี้ที่ผมจะคุยกับท่านผมก็เลยตั้งชื่อหัวเรื่องไว้ว่านายพลจีนทุจริตแฝดติดกับนายพลไทยและนายทุนอย่าไปมองกองทัพโดดๆครับมันมีนายทุนที่เป็นตัวเชื่อมโยงคำมาค้าขายเรื่องอาวุธนี้บริษัทค้าขายนายหน้าอาวุธในประเทศไทยที่หากินกับกองทัพไทยก็คือดูดทรัพยากรดูดภาษีของประชาชนดูดความอุดมสมบูรณ์และความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยนี้ไปซื้ออาวุธจนกระทั่งวันนี้เราก็มีข่าวประกอบเรื่องโรงพยาบาลคนไทยไม่เจ็บป่วยไม่มีการรักษาพยาบาลหรือการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐานลดขนาดยาลดคุณภาพยาคนเจ็บป่วยไม่มีห้องพักก็เพราะเอาเงินเนี่ยไปซื้ออาวุธอันนี้พูดไม่เกินความจริงครับแต่บังเอิญวันนี้มันมีจังหวะเวลาที่จะต้องมาตอกย้ำกันอีกทีนึงเรื่องนี้เพื่อให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ตกต่ำนั้นมันเชื่อมโยงกับอำนาจเผด็จการเรามาดูที่จีนก่อนไหมครับว่าทำไมจีนเขาต้องจับเรื่องนี้แล้วมันมีการทุจริตกันเรื่องเดียวเหรอไม่ใช่ครับมีทุจริตมานานแล้วก่อนสีจิ้นผิงขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนี่ก็มีการทุจริตเราจึงได้ข่าวแต่ตอนนั้นไม่ได้ข่าวว่าจับใครลงโทษแต่ได้ข่าวว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศจีนมีเงินออกมาฝากอยู่ในอเมริกาในต่างประเทศจำนวนมากมีการจับกันได้ปะปายแต่คราวนี้สีจิ้นผิงเขาเอาจริงเอาจังเรามาดูไหมครับว่าข่าวอย่างที่ประเทศจีนเกิดขณะนี้คือนายพลชั้นผู้ใหญ่ถึงขนาดเป็นประธานรองประธานประธานคณะกรรมการทหารจีนเป็นกรมการเมืองของจีนอยู่เป็นสมาชิกพรรคอยู่ในโปลิตบูโรทำการทุจริตเองนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าเราเอาข่าวอย่างนี้มาเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งกันบ้างไหมครับวันนี้จีนกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำมหาอำนาจทางการทหารอำนาจทางเศรษฐกิจแข่งกับสหรัฐอเมริกาแน่นอนฮะกับยุโรปด้วยเราได้ข่าวทุจริตอย่างนี้นี่ในสหรัฐอเมริกาบ้างไหมครับ
ในสภาพยุโรปบ้างไหมถ้าท่านจะบอกโอ้ในอเมริกามีทุจริตแต่มันปกปิดผมก็ไม่เถียงแต่ผมไม่เคยได้ข่าวทำนองอย่างนี้เลยถ้าเราจะจับเรื่องนี้มาดูเนี่ยเห็นชัดเจนว่าถ้าสมมุติอเมริกามีข่าวทุจริตไม่มีระบบตรวจสอบเลยเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าเป็นมหาอำนาจของโลกค้าขายก็กินกันแหลกลานนายพลของอเมริกาก็ร่ำรวยผมว่าอเมริกาก็คงจะเดินก้าวต่อไปเป็นมหาอำนาจได้ยากถึงแม้จะเป็นมหาอำนาจอยู่ก็คงจะรักษาสถานภาพมหาอำนาจได้ยากที่ผมต้องเน้นคำว่ามหาอำนาจเพราะนายประยุทธ์นี่ฝันลมๆแรงๆบอกไทยจะเป็นมหาอำนาจก็ระบบยังเน่าอย่างนี้มันจะเป็นมหาอำนาจได้ยังไงจีนเขาอยู่ในฐานะที่จะก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจได้จริงแต่ว่าถ้ามีระบบทุจริตอย่างนี้นี่มันไปไม่ได้หรอกครับผมพูดสักนิดเถอะครับในประเทศที่เจริญแล้วในโลกตะวันตกอย่างสหภาพยุโรปและอเมริกานี่ทหารเขาไม่ได้มีอำนาจมากนะครับอำนาจมันอยู่ที่ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีหากเลือกตั้งโดยระบบรัฐสภาหรือถ้าหากเลือกตั้งโดยระบบประธานาธิบดีก็อยู่ที่ประธานาธิบดีแล้วตัวจำกัดทำให้ประธานาธิบดีนั้นหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐไม่สามารถจะทุจริตกันได้เต็มๆก็คือการตรวจสอบ4ปีหมดเวลาตรวจสอบใหม่และ2เสรีภาพของสื่อที่จะตรวจสอบคุณและเสรีภาพของสภาเสรีภาพขององค์กรต่างๆที่จะตรวจสอบคุณดังนั้นผมไม่อยากมาบอกว่าในอเมริกาไม่มีทุจริตผมไม่อยากมาบอกว่าสหภาพยุโรปไม่มีทุจริตแต่ปัญหาคือเขามีระบบตรวจสอบตรงนี้แหละครับที่บทวิเคราะห์ในประเทศไทยไม่ได้วิเคราะห์ถึงเรามาเริ่มต้นที่ระบบการตรวจสอบก่อนท่านจะเห็นนะครับว่าผมพูดมาหลายครั้งว่าการบริหารเนี่ยครับเป็นเรื่องสำคัญการบริหารรัฐเป็นเรื่องสำคัญแต่ระบบที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าอำนาจการบริหารคือระบบการควบคุมตรวจสอบการบริหารนั้นการบริหารรัฐทุกรัฐมีครับทุกประเทศมีรัฐบาลมีอำนาจบริหารไม่ว่าประเทศเล็กประเทศใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือด้อยพัฒนาแต่ระบบตรวจสอบนี่สิครับมันมี3ระบบใหญ่ๆระบบที่1ตรวจสอบโดยเป็นระบบการเมืองหลายพรรคพรรคฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอันนี้คือแบบฉบับที่เขามีกันทั้งโลกและประเทศไทยก็เดินในทิศทางนี้คือมีพรรคฝ่ายค้านคอยตรวจสอบรัฐบาลรัฐบาลบริหารไปสื่อมวลชนมีเสรีภาพที่ตรวจสอบนั่นคือระบบประชาธิปไตยอย่างที่เราพูดถึงกันทุกวันหรืออย่างที่เรากำลังจะก้าวสู่และเรากำลังเรียกร้องแต่ว่าไอ้พวกไหนต้องขอโทษนิดเถอะพวกเสื้อเหลืองพวกสลิ่มเนี่ยพยายามบอกว่าระบบประชาธิปไตยไม่ดีเนี่ยแต่ว่าโลกทั้งโลกเขารับหลักการนี้กันหมดแล้วและเป็นหลักการที่มีประสิทธิภาพพิสูจน์แล้วนั่นคือระบบการตรวจสอบแบบหลายพรรคอีกระบบหนึ่งอันนี้ยังไม่ค่อยมีประวัติศาสตร์การตรวจสอบเท่าไหร่ครับยังไม่ค่อยมีประวัติศาสตร์จะบอกถึงประสิทธิภาพนั่นคือระบบบริหารและควบคุมโดยพรรคเดียวเท่านั้นอย่างในจีนลาวเวียดนามกัมพูชาถามว่าเขามีระบบตรวจสอบไหมมีครับแม้จะเป็นพรรคเดียวก็มีตรวจสอบอ้าวพรรคเดียวตรวจสอบกันยังไงระบบการตรวจสอบเข้าไปอยู่ในหน่วยพรรคครับที่เขาเรียกว่าหน่วยของลาวเขาเรียกว่าหน่วยกวดกาคือตรวจตานั่นแหละคือในพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีระบบพรรคเดียวไม่ว่าจะเป็นที่คิวบาเกาหลีเหนือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้กันเนี่ยมีระบบตรวจสอบเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตรวจสอบจากนอกพรรคตรวจสอบภายในพรรคซึ่งจะมีประสิทธิภาพหรือไม่มากหรือน้อยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเป็นบทพิสูจน์ขณะนี้จีนกำลังทำหน้าที่ตรงนี้
จีนกำลังใช้หน่วยภายในของพรรคตรวจสอบกันแน่นอนครับในอดีตเราไม่ค่อยเห็นแต่วันนี้เริ่มเห็นส่งสัญญาณ2 อย่างอย่างที่1มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งภายในเพราะถ้าไม่มีความขัดแย้งนี่ก็กลมเกลียวกันไปเรื่อยครับรูปหน้าปะจมูกไปกันเรื่อยกับ2ประธานาธิบดีที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งใหม่คือสีจิ้นผิงที่ผมเคยวิเคราะห์เรื่องจีนและรัฐสภาจีนสภาประชาชนจีนได้มอบให้สีจิ้นผิงเป็นประธานาธิบดีไปตลอดชีวิตเลยครับซึ่งผมบอกแหมก็มันก็แปลกเป็นบทพิสูจน์กันก็แล้วกันว่าจะไปได้หรือเปล่าแต่วันนี้เมื่อจีนจะก้าวขึ้นสู่การเป็นมหาอำนาจนี่ถ้าปล่อยให้มีการทุจริตเละเทะกันไปอย่างนี้นะไปไม่ได้หรอกครับพังผมว่าวันนี้จีนกำลังขยับระบบของตัวที่ผมบอกว่าระบบพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เป็นอยู่วันนี้ใช้การบริหารรัฐวันนี้ไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีของมาร์กเลนินนะคนละเรื่องกันทฤษฎีของมาร์กนั้นหมายความว่าระบบการเมืองมีพรรคเดียวแล้วระบบเศรษฐกิจต้องคู่กันต้องเป็นเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมการลงทุนถูกควบคุมโดยรัฐทั้งหมดไม่มีการลงทุนเสรีปล่อยทุนอย่างนี้ไม่ได้แต่จีนได้รับบทเรียนจากรัสเซียว่ารัสเซียกำลังจะปรับตัวเป็นเปเรสตอยกาแล้วก็เจ๊งพังทลายจีนรู้ปัญหาข้ออ่อนก็ปรับตัวแล้ววันนี้ก็เปิดระบบเศรษฐกิจเป็นแบบกลไกตลาดผมพูดตรงนี้ท่านจะเห็นแล้วนะครับ2ระบบคือระบบหลายพรรคกับระบบพรรคเดียวแล้วไทยอยู่ในระบบไหนครับไม่ใช่ทั้ง2ระบบนี้ครับณวันนี้นะอนาคตก็ไม่ใช่นะเพราะไอ้รัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยแหละครับมันทำให้เราไม่อยู่ในระบบแบบ2แบบนี้คือหลายพรรคก็ไม่ใช่พรรคเดียวก็ไม่เชิงผมบัญญัติศัพท์ใหม่ว่าเป็นระบบพวกเดียวเป็นระบบพวกเดียวระบบหลายพรรคตรวจสอบเขาใช้กลไกการตรวจสอบโดยระบบระบบพรรคเดียวตรวจสอบก็ใช้กลไกระบบการตรวจสอบแต่อาจจะยังมีประสิทธิภาพหรือไม่ผมยังไม่วิจารณ์แต่ระบบพวกเดียวแบบไทยนี่ไม่ใช้ระบบกลไกตรวจสอบไม่ใช้ระบบตรวจสอบแต่ใช้ความดีฮะเป็นคนดีมีคุณธรรมดังนั้นเราจึงได้เห็นแพทเทิร์นหรือแบบฉบับที่เน้นแล้วเน้นอีกไม่ใช่เพิ่งเน้นวันนี้ครับเน้นมาตั้งแต่รัชกาลเก่าครับจนถึงรัชกาลใหม่แต่บังเอิญไอ้คนเน้นนี่ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลคือพลเอกเปรมพูดถึงทดแทนบุญคุณแผ่นดินพูดถึงคุณธรรมเน้นแต่เรื่องคุณธรรมในใจว่าต้องเป็นคนดีคนดีแล้ววันนี้คนดีมันอยู่ที่ไหนล่ะครับถามว่าจีนเขาเน้นไหมเน้นเหมือนกันครับเน้นเรื่องความรักชาติเน้นเพื่อความเสียสละเป็นชาวพรรคคอมมิวนิสต์จะต้องไม่เอาสินบาทค่าสินบนจะต้องเสียสละแต่ว่าในที่สุดระบบตรวจสอบอ่อนแอมันก็ทำให้เกิดการทุจริตขึ้นตรงนี้เองที่ผมเริ่มต้นคุยกับท่านนี่แหละเพื่อให้เห็นว่าไอ้บทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเป็นอย่างไรเรามาดูข่าวนี้ก่อนไหมครับประเทศที่หลายพรรคก็ไม่ใช่พรรคเดียวก็ไม่เชิงใช้ระบบคนดีถ้าเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วเป็นคนดีทำการยึดอำนาจแล้วเป็นคนดีห้ามใครวิจารณ์ในอดีต4ปีมาไม่ให้วิจารณ์แต่ตอนนี้ก็ระบอกผมเป็นนักการเมืองวิจารณ์ได้เพราะคนด่ามากๆเขาก็หงุดหงิดนายประยุทธ์จันทร์โอชาครับระบบคนดีได้เดินทางไปยุโรปกลับมาที่เห็นมีภาพนั่งคุยกับหมาที่บ้านนะครับปรากฏว่านี่คือระบบคนดีซึ่งโลกเขาไม่รับครับข่าวอันนี้เป็นข่าวของช่อง9อสมทนะครับสิงคโปร์ก็ไปประชุมอาเซมกับเขาคือการประชุมระหว่างอาเซียนกับ EU สหภาพยุโรปนี่เขาเรียกอาเซมปรากฏหลายประเทศไปเขาก็เจรประชุมไปก็แยกที่เรียกว่าทวิภาคีก็แยกเจรจาแยกทำการค้า
ประโยชน์ที่สิงคโปร์ทำเขาเอาข่าวมาเปรียบเทียบสิงคโปร์ลงนามการค้าเสรีกับ EU แต่ไทยต้องรอรัฐบาลเลือกตั้งครับนี่เป็นข่าวล่าสุดเมื่อวันที่21ท่านเห็นหรือยังครับว่าไอ้ระบบคนดีที่ไม่มีตรวจสอบในโลกเขาไม่ได้รับดังนั้นไอ้ประเทศไทยนี่บริหารด้วยระบบพวกเดียวการตรวจบริหารและการตรวจสอบนี่เป็นระบบพวกเดียวไม่ใช่พรรคเดียวนะพรรคก็มาให้มีครับมีก็มาให้มียังจำกัดสิทธิ์ยังไม่ให้เคลื่อนไหวแล้วก็อ้างว่าเป็นความดีงามของรัฐธรรมนูญเป็นกติกาที่ให้ความเสมอภาคท่านเห็นหรือยังสุดท้ายสหภาพยุโรปเขาก็ไม่รับกับไอ้ระบบนี้แต่เขาก็โดยมารยาททางการทูตเขาก็อดทนนี่เป็นอีกข่าวหนึ่งข่าวก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นก็ปฏิเสธครับเรื่องการลงทุนเรื่องรถไฟความเร็วสูงไม่ให้ครับจะเจรจากับรัฐบาลใหม่หมดวันนี้ถ้าคุณประยุทธ์ยังไม่เลือกตั้งยังจะยืดอยู่คุณประยุทธ์ก็เป็นง่อยเปี้ยเสียขาประเทศก็ง่อยเปี้ยเสียขาเพราะว่าไม่มีใครเขาเอากับรัฐบาลนี้ที่ผมพูดนี่อย่างเป็นกลางที่สุดนะครับไอเรารู้ว่าไอรัฐบาลเนี่ยเลวแต่ละต่างประเทศเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเขามองว่าคุณจะไปอยู่แล้วคุณก็ไม่ได้เลือกตั้งมาเขาก็เต็มกลืนกับไอรัฐบาลเผด็จการอย่างนี้แต่เขาก็ไม่พูดอะไรในทางการทูตเขาก็รอรัฐบาลใหม่ปรากฏว่านายประยุทธ์ก็เลื่อนเลือกตั้งไปเรื่อยๆครับไอที่เลื่อนตั้งแต่ว่าพฤศจิกาปลายปีนี้จะเลือกตั้งก็เลื่อนไปเป็น24กุมภาตอนนี้มีข่าวบอกไปพูดที่ต่างประเทศบอกไม่เกินพฤษภาเอาอีกแล้วครับดังนั้นประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงกุมภานี่ก็บริหารทำงานประจำไปก็แล้วกันแต่จะไปตกลงโครงการโปรเจกต์อะไรใหม่ๆจะมีการลงทุนใหม่จะมีการกู้เงินลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีใครเขาเจรจาด้วยยิ่งระบบตรวจสอบของเราเป็นพวกเดียวไม่ใช่พรรคเดียวไม่ใช่หลายพรรคจนถึงวันเลือกตั้งและหลังจากเลือกตั้งแล้วทำท่าจะเป็นพวกเดียวอีกระบบพรรคก็มาให้ความสำคัญเนี่ยนะครับพอพรรคเสนอนโยบายช่วยเหลือประชาชนก็ไม่ได้ทำการโครงการเมกะโปรเจกต์ก็ไม่ได้ถูกอยุธศาสตร์20ปีควบคุมถูกรัฐธรรมนูญปีเผด็จการที่ควบคุมเนี่ยท่านก็นึกเอากันแล้วกันว่าประเทศไทยมันจะเป็นยังไงดังนั้นภาพแรกที่ผมให้ท่านดูเพื่อจะจั่วหัวให้เห็นว่าไอ้ระบบพวกเดียวอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยไม่มีใครเขาเอาด้วยทีนี้เรามาเข้าสู่นายพลฝางเฟิ่งหุยหน้าตาเป็นยังไงครับต้องให้รู้จักหน้าตาเพราะเดี๋ยวจะได้เห็นยืนยันเพราะพลเอกประวิตรบอกไม่รู้จักเลยคนนี้ที่คบกันไม่ใช่คนนี้ออกข่าวก็ไม่อย่างนั้นครับเนี่ยครับฝางเฟิ่งหุยคนนี้ครับหน้าตาอย่างนี้นะครับตอนนี้จับ2คนคนหนึ่งคือฝางเฟิ่งหุยคนหนึ่งคือจางหยางเอาว่าถ้าเป็นคนนั่งข้างๆกันแล้วกันนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งหัวเถิกๆหน่อยอีกคนหนึ่งผมเต็มนั่นน่ะจางหยางถูกจับปลดยึดทรัพย์ไล่ออกจากสมาชิกพรรคสำคัญมากนะครับระบบคอมมิวนิสต์นี่ระบบพรรคเป็นใหญ่แล้วพรรคคือผู้คุมอำนาจถ้าใครถูกไล่ออกจากสมาชิกพรรคเรื่องใหญ่อันนี้ไล่ออกจากกรรมการกลางพรรคเลยแล้วมีเขาเป็นโปลิตบูโรด้วยออกเลยนี่เรื่องใหญ่แล้วอยู่กันมาได้ยังไงตั้งนานเขาว่าในจางหยางนี่ฆ่าตัวตายเลยครับอีกคนหนึ่งคงฆ่าไม่ทันหรือไม่อยากฆ่าก็เลยติดตารางถ้าถามว่าใหญ่ขนาดไหนผมก็อยากให้ท่านได้เห็นเดี๋ยวพยายามจะหาภาพนี้ให้ท่านดูครับในฝางเฟิ่งหุยใหญ่ไหมล่ะครับยืนคู่กับสีจิ้นผิงนี่แต่สีจิ้นผิงตัวใหญ่กว่านะฮะคนจีนเหนือเนี่ยแต่ตัวใหญ่
ผมก็ไม่รู้ในฝางเฟิงฮุยนี่จีนแต้จิ๋วจีนใต้หรือเปล่าไม่ทราบนะตัวเล็กมาเทียบกันนะฮะใหญ่ไม่ใหญ่ก็ยืนคู่กันอย่างนี้แหละครับปรากฏว่าข้อเท็จจริงเรื่องของจีนนี้ไม่ใช่คนเดียวครับเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วพลเอกหวังเจี้ยนผิงคนนี้ครับนี่ก็ลงข่าวแต่ผมไม่ได้เอามาเล่าให้ท่านเพราะก็เก็บรวมๆมานี่ลงข่าวเดลินิวครับเมื่อปีที่แล้วก็ถูกปลดครับยังมีอีกครับนายพลจีนอีกหลายคนอันนี้ก็เป็นอีกนายพลอีกคนหนึ่งครับนี่เป็นข่าวเมื่อปี57ครับลงข่าวเนชั่นเมื่อ21พฤศจิกายน57ถูกปลดอีกเหมือนกันครับเรื่องทุจริตนี่แหละผมลำดับชื่อเท่าที่เป็นข่าวมาให้ท่านนะครับพลเอกหวังเจี้ยนผิงเมื่อกี้นี้ที่ให้ท่านดูรูปเป็นรองประธานคณะเสนาธิการสังกัดฝ่ายเสนาธิการของคณะกรรมการทหารกลางแห่งชาติท่านอย่าเอาวิธีคิดของใครไปจับนะครับประธานกรรมการในสภาไม่มีอะไรเพราะอำนาจมันไม่ได้อยู่ที่สภามันอำนาจอยู่ที่กองทัพผมถึงเรียกว่าไอ้ระบบตรวจสอบแบบพวกเดียวไงแต่ของจีนนี่พรรคสำคัญกรรมาธิการก็คือเหมือนกับหัวหน้าคณะรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงอย่างนั้นแหละเมื่อปี59ข่าวเรื่องปลดพลเอกหวังเจี้ยนผิงนี่ไปแล้วนายหวังเจี้ยนผิงนี่เป็นคนสนิทกับรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงภายในที่ชื่อว่านายโจย่งคังผมไม่ได้เอารูปนายโจย่งคังมาให้ดูแล้วครับนายโจย่งคังเป็นรัฐมนตรีที่เชื่อมโยงทำงานทุจริตร่วมกับหวังจิ้นผิงถูกศาลตัดสินจำคุกอายุ74ปีที่เอาตรงนี้มาก็เพื่อจะให้เห็นว่าไอ้ระบบการทุจริตนี่มันทำคนเดียวไม่ได้หรอกครับมันทำเป็นเครือข่ายแล้วมันโยงไปถึงรัฐมนตรีโยงไปถึงพ่อค้าเป็นเรื่องปกติผมไม่ได้พูดไกลเกินไปนะครับตั้งแต่ต้นรายการว่ามันมีพ่อค้าด้วยดังนั้นพลเอกประวิตรบอกว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้จักนายคนนี้ข่าวก็ตามมาอีกสุดท้ายบอกว่ายืนยันว่าการซื้ออาวุธจับจีนสุจริตแต่ว่าไม่เกี่ยวกับคสช.นะเป็นเรื่องของกองทัพไอ้พูดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าจนแต้มแล้วพลเอกประวิตรไอ้คสช.กับกองทัพมันอันเดียวกันหรือเปล่าอ่ะรัฐมนตรีกลาโหมคุมกองทัพหรือเปล่าคนไปเซ็นชื่อนี่ตกลงผบ.ทบ.เซ็นเหรอหรือว่าเสมียนหรือว่าเสนาธิการฐานบกไปเซ็นก็มันมาจากนายประวิตรรัฐมนตรีกลาโหมคุณก็อยากจะมีอำนาจวันนี้ก็ยังอยากจะมีอำนาจต่อแต่พอมีเรื่องปั๊บกูถอยก่อนเว้ยไอ้อย่างนี้เขาบอกมวยมันออกอาการว่าใช่ครับดังนั้นพลเอกประวิตรกองทัพบกผู้บัญชาการทหารบกคนก่อนใครอ่ะคนก่อนธีรชัยคนก่อนอุดมเดชคนปัจจุบันก็มีข่าวว่าทำธุรกิจสีเทาพลเอกอภิรัตน์นี่มันเน่าทั้งแผงนะครับดังนั้นผมไม่ได้หวังว่าออกรายการนี้แล้วจะให้คนพวกนี้ได้สำนึกบาปแต่ผมกำลังบอกกับพี่น้องประชาชนบอกไปถึงสื่อมวลชนว่าประเทศไทยว่าถ้าคุณไม่กล้าตรวจสอบไอ้นี่ครับคือจุดบอดของประเทศไทยแล้วยิ่งไม่เลือกตั้งไอ้นี่คือพังครับเพราะมันเน่ากันเต็มทั้งกองทัพไทยแล้ว
เอ๊ะท่านจะมาบอกเอ๊ะคุณสุนัยจะไปเปรียบเขาเล่ากองทัพไทยได้ยังไงอ้าวดูรูปนี้หน่อยไหมล่ะครับการทุจริตอุทยานราชพักเนี่ยที่แอบอ้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไปสร้างอุทยานราชพักแล้วก็กินกันลืมไปหมดมันโยงมาถึงสองคนนี้ด้วยนะครับที่ขัดแย้งกันระหว่างอดีตผู้บัญชาการทหารบกกับผู้บัญชาการทหารบกในเวลานั้นที่เปลี่ยนกันหมาดๆก็คือธีรชัยนาควานิชกับอุดมเดชศรีตบุตรอุดมเดชเป็นผบ.ทบ.สายของคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์เลือกมาอุดมเดชก็จะเป็นมือไม้ให้ประยุทธ์จะเอาน้องชายนายประยุทธ์ขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.พลเอกปรีชาขอเล่าย้อนหลังสักนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าไอ้การทุจริตนี่มันไอ้การช่วยเหลือกันมันมีที่มาที่ไปมันแลกผลประโยชน์กันตลอดในกองทัพไทยเวลานี้และในอดีตดังนั้นการทุจริตพอเปลี่ยนผบ.ทบ.เป็นพลเอกธีรชัยสองคนเป็นเพื่อนกันแต่ไม่ถูกคอกันเพราะมึงเป็นเพื่อนกูแต่มึงจะไปรับใช้ประยุทธ์จะเอาน้องชายประยุทธ์มาขี่คอกูไม่ให้กูเป็นผบ.ทบ.พอเส้นมันพลิกกันเกิดระเบิดอุยกูเกิดระเบิดหลายรอบนะฮะในเมืองไทยเนี่ยช่วงนั้นแหละแล้วธีรชัยก็ขึ้นมาเป็นพอขึ้นมาเป็นปั๊บก็ซัดกันเลยสิครับความขัดแย้งภายในอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในระบบทั่วไปก็มีแต่เขามีระบบมากกว่านั้นพอขัดแย้งกันเสร็จเขาก็จัดการครับจัดการเอาทุจริตกันจริงๆอย่างจีนแต่ของไทยนี่พอจะทำถ้าจะจัดการเลิกกันแล้วครับลูบปากคลึดปากเลยครับบอกอุทยานราชพักไม่มีการทุจริตทำไมมีการทุจริตข่าวเขาก็ลงครับว่าพลตีสุชาติกับพันเอกคชาชาติหายไปไหนครับพลตีสุชาติพรมใหม่หรือเสโตกับพันเอกคชาชาติบุญดีคนสนิทของคุณอุดมเดชศรีตบุตรคนนี้ครับวันนี้หนีไปแล้วครับทำไมทุจริตหนีไปทำไมล่ะครับหนีไปเสร็จแล้วเรื่องอย่างนี้ก็คาราคาซังบอกสะอาดเป็นไม่ได้เหรอดังนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าไอ้คอนเนคชั่นต่างๆเรื่องราวต่างๆในกองทัพไทยนี่มันเน่ามันทุจริตไม่น้อยไปกว่าจีนแล้วครับแม้ขนาดกองทัพจะเล็กกว่าแต่ว่าถ้าเทียบในผลนี่มากกว่าอยู่แล้วแต่เทียบการทุจริตนี่ยังจับไม่ได้เว้ยเพราะในเมืองไทยมันไม่เปิดแต่ถ้าในผลนี่มากกว่าจีนอยู่แล้วถ้าเทียบยิ่งถ้าเทียบตามอัตราส่วนจำนวนทหารกับในพลทหารนี่ของไทยนี่มันมากที่สุดในโลกอยู่แล้วไอ้แค่มึงมีในพลเต็มที่มากที่สุดมันก็ทุจริตแล้วในระบบนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องการทุจริตการซื้ออาวุธดังนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่จีนเขาเกิดขึ้นเนี่ยน่าศึกษาและวิธีการทุจริตของเขาอย่างที่ผมบอกว่ามีข่าวใหญ่ๆเมื่อ29ธันวานั่นก็คือการปลดจับพลเอกหวังเจี้ยนผิงเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีในโจยงคังนะครับเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็ในปี59นั้นพลยังมีอีกครับพลเอกกัวโป้สงกัวโป้สงนี่อายุมากครับอดีตรองประธานกรรมธิการประธานกรรมธิการการทหารกลางแห่งชาติเหมือนกันศาลตัดสินจำคุกนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมปี59นี่อีกคนหนึ่งในปี57ย้อนหลังไปอีกก็มีครับนายพลสุยชัยโฮเป็นโปลิตบูโรเลยครับนั่นก็ปรากฏว่าเขาไปจับได้ในบ้านของพลนายพลสุยชัยโฮเป็นข่าวเมื่อ21พฤศจิกายน2557ไปค้นพบเงินสกุลดอลลาร์เงินสกุล EU เงินสกุลหยวนจำนวนนับไม่ถ้วนครับแต่ช่างได้ประมาณ1ตันครับ
เอ๊ะถ้าเป็น1ตันของแบงก์ไทยเนี่ยผมพอรู้แต่1ตันของแบงก์อเมริกาเนี่ยผมไม่รู้นะว่าจะเท่าไหร่ถ้า1ตันด้วยแบงก์ใบละพันแล้วก็เคยมีประวัติเป็นข่าวมาแล้วว่า1ล้าน1มัดเนี่ยเท่ากับ1กิโลตันนึงก็พันล้านแต่ถ้าเป็นเงินดอลด้วยต้องคูณด้วย32 33ถ้าเป็นเงิน EU ด้วยต้องคูณด้วย30กว่าถ้าเป็นเงินหยวนต้องคูณด้วย5บาทโดยประมาณดังนั้น1ตันที่ค้นพบในบ้านของนายทหารใหญ่ที่ชื่อนายพลสุยชัยโหนี่อย่างน้อยๆก็ต้อง 5,000 หรือ10,000 ล้านแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าลองหลับตานึกภาพถ้าสีจิ้นผิงเขาไม่จัดการกันเลยเนี่ยนะรูปหน้าปะจมูกอาศัยพวกเฮ้ยยังไงก็หนุนกันหน่อยวะแบบที่คสช.ทำทุจริตอันนี้ก็ปล่อยไปก่อนก็แล้วกันอันดีกันก็แล้วกันนะนี่ระบบคนดีแบบประเทศไทยจีนก็เจ๊งสิครับดังนั้นจีนเขาก็จะก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจเขาก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้นายประยุทธ์นี่แหมชื่นชมสีจิ้นผิงจังช่วยทำตามแบบเขาหน่อยสิจับหน่อยสิเห็นบอกจะจับทุจริตแต่พอเจอพวกทหารนี่ยอมกันหมดนะครับไม่มีฮะไม่มีแล้วใครจะไปตรวจสอบก็จะเล่นงานเขาการทุจริตเรื่องงบประมาณที่นายประวิตรแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งตอนที่เข้ามายึดอำนาจใหม่ๆเนี่ยส่งไปให้การทหารผ่านศึกทำเนี่ยผิดระเบียบหมดแล้วก็ทุจริตกันจริงๆทุจริตของพลเอกประยุทธ์น้องนุ่งที่ทำมาหากินผูกขาดการประมูลงานอยู่ในภาคเหนือเพราะนายปรีชานี่เป็นแม่ทัพภาค3คุมภาคเหนืออยู่ลูกชายก็ไปเอาตั้งบริษัทอยู่ในค่ายทหารนายวิษณุก็บอกว่าทำได้ทั้งหมดนี้มันบอกให้เห็นว่ามันเน่าในหมดแล้วครับดังนั้นวันนี้คุณจะมาปฏิเสธบอกว่าผมไม่รู้จักกับคนพวกนี้ไม่ได้หรอกครับแล้วในจีนนี่การทุจริตนี่แม่มันซับซ้อนครับโดยเฉพาะกรณีของนายพลสุยฉ่ายโหที่เป็นโปลิตบูโรนี่มีอำนาจมากที่ว่าจับเงินได้หลายสกุลหนักเป็นประมาณ1ตันในบ้านใต้ดินเจอรูปทองคำด้วยครับรูปปั้นทองคำรูปประธานเหมาเจ๋อตุงครับรูปประธานเหมาเจ๋อตุงนี่ก็ยังว่าก็เป็นประธานใหญ่ของจีนที่ใครก็เคารพนับถือวันนี้แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเป็นสีทันสมัยแล้วแต่เขายังนับถือเหมาเจ๋อตุงอยู่รู้ได้ยังไงนับถือก็ไปดูแบงก์เขาสิครับยังลงรูปเหมาเจ๋อตุงอยู่เลยปรากฏว่าไอ้พวกจิ้มกล้องก็ทำมาให้นายครับนายจะได้มีใครไปใครมาจะได้มีบารมีเอารูปทองคำครับหล่อเป็นรูปเหมาเจ๋อตุงมอบให้อยู่ในบ้านนายพลสีไฉ่โหครับแม่เมืองไทยเขาก็มอบทองคำให้กันนะครับเพราะใครไม่รู้ก็ไปถามพ่อค้าเยาวราชตอนตรุษจีนเห็นทำทองคำถวายเอ้มามอบให้ใครบ้างไม่รู้ไปดูกันแล้วกันท่านจะเห็นนะครับว่าการทุจริตมันซับซ้อนพูดถึงบารมีพูดถึงชื่นชมบารมีเพื่อให้นายทหารคนนั้นยึดติดกับประธานเหมาผู้มีอำนาจที่มีความเชื่อแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่มีในวัฒนธรรมตะวันตกนะครับไม่มีใครทำรูปประธานาธิบดีทองคำที่ชื่อว่าจอร์จวอชิงตันเป็นประธานาธิบดีคนแรกไปมอบให้ในทรัมป์ในทำเองอาจจะมีเงินทำได้ครับทำรูปทองคำสักกี่คนก็ได้สตางค์แกเยอะแต่เขาก็ไม่มีว่าทำว่ากูต้องยึดไว้ถ้าจะรักถ้ารักจอร์จวอชิงตันต้องรักทำด้วยนะไม่มีครับแต่วัฒนธรรมแบบตะวันออกซึ่งผมมองว่านี่คือการเมืองที่มันยังล้าหลังอยู่เนี่ยจะต้องโหนกันครับโหนภาพลักษณ์เก่าๆรักประธานรักท่านประธานเหมาต้องรักผมด้วยนะเพราะผมนี่บูชาท่านเห็นไหมเนี่ยรูปประธานเหมาทองคำยังมีอยู่ข้างหลังผมเลย
นั่นคือการทุจริตดังนั้นวันนี้เนี่ยไอ้กรอบวิธีคิดแบบไทยๆเราเนี่ยคือกรอบวิธีคิดล้าหลังที่พยายามจะโหนบารมีคนใดคนหนึ่งแล้วก็ยัดสตุ้งสตังจ่ายก็ทำลูกทองคำเข้าไปดังนั้นไอ้ใครที่ทำมอบให้คนสำคัญสำคัญในประเทศไทยนั้นไอ้นั่นแหละครับกลิ่นทุจริตมันชัดดังนั้นวันนี้พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณประวิตรออกมาบอกว่าผมไม่เกี่ยวครับบังเอิญตอนที่ข่าวนี้มีอยู่เนี่ยนายประยุทธ์เนี่ยไปยุโรปคงจะเจอข่าวนี้กูก็อึ้งเลยใช่ประยุทธ์ไอ้นี่กูจะต้องไปสู่การเลือกตั้งแล้วโอกการกติกามันจะต้องเปิดปากคนได้แล้วนะจะใช้อำนาจเผด็จการปิดปากไม่ได้นี่ถ้าเกิดมันเปิดโปงเรื่องการทุจริตกูขึ้นมานี่จะทำยังไงผมถึงบอกว่าวันนี้ครับระวังสองเรื่องครับฝากกันหน่อยนะระวังเรื่องที่หนึ่งก็คือประยุทธ์มันอาจจะลัดขั้นตอนหาเรื่องไม่ให้มีเลือกตั้งเพราะมันรู้ว่าพอเลือกตั้งปั๊บไอ้ทุจริตนั่งทับขี้กันมา 4-5 ปีก่อนหน้านี้ก็มีอีกแล้วไปกดคอทุบหัวนักการเมืองทุบหัวฝ่ายการเมืองหลายพรรคเปิดเลือกตั้งเขาก็จะโชว์กางเกงคุณที่นั่งเปื้อนขี้อยู่ทุกวันนี้จะว่ายังไงเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะที่ไม่ค่อยได้คุยกันว่าไอ้คนนั่งทับขี้เนี่ยก็ขนาดนายพลจางหยางนี่ถูกจับไม่รู้จะทำไงกูฆ่าตัวตายเลยแล้ววันนี้คนอย่างประยุทธ์จะฆ่าตัวตายหรือถ้าเขาเปิดเรื่องขี้ของแกขึ้นมากับสามปอโทรราชขี้กองใหญ่ของสามปอโทรราชจะว่ายังไงเปิดแน่ครับเรื่องที่หนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระวังนะนี่ฝากไปถึงพรรคเพื่อไทยและพรรคอื่นๆที่จะต้องตรวจสอบคสช.เวลาเลือกตั้งนี่จะต้องเปิดโปงนี่ระวังนะครับมันจะใช้วิธีการเอาข่าวเลวกบข่าวเลวครับปั้นข่าวเลวกบข่าวเลวจริงอาจจะใช้อำนาจมาตรา44ระหว่างเลือกตั้งบุกเข้าไปในพรรคใดพรรคหนึ่งบุกเข้าไปในบ้านหัวหน้าพรรคใดพรรคหนึ่งแล้วก็ทำท่าว่ามีทรัพย์สินจะซื้อเสียงมีเงินมากมายต้องระวังด้วยว่าคสช.มันอาจจะใช้ไม้นี้ด้วยเพื่อจะแก้ลำดังนั้นสภาพอย่างนี้เนี่ยมันบอกให้เห็นถึงความขัดแย้งที่อันตรายในประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปสู่ระบบประชาธิปไตยไอ้คสช.ก็จะใช้ความเลวที่มันมีอยู่และใช้อำนาจที่มันถืออยู่นี้ไปทำลายเพื่อจะสร้างภาพว่ามันเป็นคนดีเอาล่ะครับจะดีหรือเลวอย่างไรก็ตามทีนายฝังเฟิ่งฮุยนี่มาเมืองไทยนี่ไม่ใช่มาพบกับพลเอกประวิตรเท่านั้นครับมาพบกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วยครับนี่น่าจะเป็นคนที่แล้วนะฮะที่ผมเอามาให้ดูคนที่แล้วนี้ก็เพื่อให้ท่านเห็นว่าพลเอกประวิตรจะบอกว่าฉันไม่เกี่ยวฉันไม่รู้จักนี่จะยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าคนที่มาเมืองไทยนี่พบกับพลเอกสุรพงษ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วยในเวลานั้นรูปผมให้ท่านดูไปแล้วกับพลเอกประวิตรก็มีรูปกันชัดๆดีครับเดี๋ยวท่านดูนะฮะผมเอารูปมาให้ดูเพื่อจะได้เห็นว่าสงสัยมันจะทุจริตจริงมันถึงได้ปฏิเสธเลยบอกว่าไม่รู้จักกันมาก่อนอ้าวอันนี้รูปผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับที่ลงเป็นข่าวที่จับมือกันในพลเอกฝังเฟิ่งฮุยแล้วมาดูภาพของพลเอกประวิตรครับนี่ครับนี่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการเขาลงฮะจับมือกันนี่เห็นไหมครับแล้วบอกไม่รู้จักกันได้ยังไง
เสร็จเรียบร้อยหนักไปกว่านั้นบอกคสช.ไม่เกี่ยวครับนี่โทรทัศน์ไทย PBS ก็ลงข่าวพอจนแต้มเขาบอกคสช.ไม่เกี่ยวไอ้พฤติกรรมอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนามันบอกแล้วว่ากูนั่งทับขี้เต็มๆฮะอมสินบนกันเต็มปากเลยพูดลิ้นคับปากดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าพลเอกประวิตรนี่แกรับหน้าเต็มๆดังนั้นไอ้นาฬิกาของแก25เรือนนี่พอจะได้กลิ่นแล้วว่าใครมาติดต่อแกก็ต้องมีของฝากเมื่อเป็นอย่างนี้ไอ้นาฬิกาเรือละล้านนี่เรื่องเล็กเลยครับพลเอกฝังเฟิ่งฮุยนี่มาหาเจอก็ต้องมีของกำนันกันครับไอ้ของกำนันแค่เรือละล้าน2ล้าน5ล้าน10ล้านนี่กระจอกแล้วครับเพราะซื้อเรือดำน้ำกัน 30,000 ล้านอย่างนี้เป็นต้นแล้วประยุทธ์ไปไหนล่ะครับประยุทธ์ก็นั่งกับเขาด้วยครับประยุทธ์ก็ต้อนรับครับฝังเฟิ่งฮุยนี่เห็นไหมฮะถ้ารูปนี้ไม่ชัดเดี๋ยวเอาอีกรูปนึงให้ดูครับรูปประยุทธ์ต้อนรับนี่ภาพนี้ชัดดีนะครับผมถึงบอกว่าต้องให้ดูรูปฝังเฟื่องคุยตั้งแต่ต้นว่าหน้ามันเหมือนกันไหมเพราะว่าขโมยในประเทศไทยนี่แกปฏิเสธเฉยๆเลยครับว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้จักคนนี้คนนั้นคนนี้ไม่ใช่คนนั้นอะไรทำนองนี้นี่ประยุทธ์เองเลยครับเอาละวันนี้ท่านก็สามารถจะตัดสินใจได้เองว่าอะไรเป็นอะไรท่านก็เห็นแล้วว่าถ้าเราจะอยู่ในระบบอย่างนี้นี่ความเน่าเฟะอย่างนี้มันก็มีแต่พังกับพังแม้จะไปสู่การเลือกตั้งแต่ไอ้รัฐธรรมนูญปี60ที่ไอ้นายมีชัยมันร่างไว้นี่มันสร้างระบบพวกเดียวขึ้นมาคือไม่ให้พรรคการเมืองที่มีการตรวจสอบทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนั้นมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นได้เลยทำให้ระบบการตรวจสอบแบบหลายพรรคนั้นง่อยเปี้ยเสียขาไปด้วยจะแก้รัฐธรรมนูญก็ยากทีนี้เรามาดูต่อครับว่านายทหารพวกนี้ที่ทุจริตนี่มันมาติดต่อค้าขายซื้อขายอาวุธจะมาลงทุนเรื่องโรงงานกันมันมีพ่อค้านายทุนคนไทยเชื้อสายจีนนี่เป็นคนเชื่อมโยงให้การเชื่อมโยงตรงนี้ทำให้เราต้องมองเลยไกลออกไปครับว่าการทุจริตที่ทำเกิดขึ้นและถูกจับกันแล้วในกองทัพจีนนี้มันไม่ได้ขีดเส้นตีกรอบปิดอยู่แค่กองทัพจีนนะครับในระบบเศรษฐกิจก็เหมือนกันครับดังนั้นวันนี้จีนกำลังพิสูจน์กับโลกว่าไอ้ระบบพรรคเดียวแล้วจัดการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพจะทำได้แค่ไหนแต่ความเป็นจริงมันมีต่อเชื่อมกันมานานแล้วคือการทุจริตในกองทัพและการทุจริตในโครงสร้างเศรษฐกิจแล้ววันนี้ที่น่ากลัวมากก็คือจีนกำลังขยายทุนเข้ามาในเซาท์อีสต์เอเชียวันนี้ที่เห็นชัดแล้วก็คือในประเทศเพื่อนบ้านเราลาวเวียดนามกัมพูชาตรงนั้นผมยังไม่วิจารณ์แต่กำลังจะมาบอกว่าไอ้โครงการ EEC ของรัฐบาลคสช.นี้เนี่ยที่พยายามจะบอกว่าเป็นโครงการสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ทำเรื่องถวายจีนไปที่เป็นทางการเรียบร้อยแล้วเอ๊ะคุณสุนัยพูดอย่างนี้ได้ยังไงไปถวายจีนที่ไหนก็ถวายผ่าน CP ไงครับแล้วไม่ต้องประมูลครับยกพื้นที่ให้กันไปเลยครับรถไฟความเร็วสูงโครงการนั่นโครงการนี่ให้ CP ไปเลยเอ๊ะพูดอย่างนี้เป็นว่า CP เขาเหรอไม่ได้ว่าครับก็โครงการมันพูดปูนออกมาแล้วครับว่า CP ได้รับสัมปทานเช่าที่ราชพัสดุที่ดูแลโดยกองทัพเรือที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 4,000 กว่าไร่
ที่จะทำเมืองใหม่เราได้ข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วว่า CP ได้รับสัมปทานเรื่องรถไฟฝั่งตะวันออกไปเลยจัดครบถ้วนหมดถามว่าเพราะอะไรก็ต้องกลับมาย้ำว่าเส้นนี้ให้ CP เส้นนี้ให้เบียร์ช้างคุณธนินทร์คนสองคนนี้มีประวัติเชื่อมต่อเศรษฐกิจกับจีนมายาวนานแล้วครับแล้วก็มีประวัติสนับสนุนกองทัพโดยเฉพาะการรัฐประหารมายาวนานแล้วก่อนจะยึดอำนาจก็ช่วยซื้อที่ดินพ่อนายประยุทธ์600ล้านเพื่อให้นายประยุทธ์มีเงินติดกระเป๋าไว้ก็เห็นกันชัดๆอย่างนี้ดังนั้นวันนี้เมื่อจีนเป็นอย่างนี้ผมก็ถือว่าดีนะครับที่กำลังไล่จับทุจริตผมไม่ได้ว่าไม่ดีดีแต่ว่าในความดีนั้นมันบอกว่ามันมีเยอะและมันขยายมันอยู่ในโครงสร้างของนายหน้านายทุนในหน้าที่เอาจีนเข้ามาเชื่อมต่อกับไทยและที่สำคัญเดี๋ยวจะบอกว่าอ้าวถ้างั้นเลือกตั้งแล้วคุณอย่าเอาจีนมาลงทุนนะไม่ใช่ครับผมไม่ได้รังเกียจการลงทุนของจีนนะต้องเข้าใจก่อนนะแต่ผมกำลังรังเกียจระบบที่ตรวจสอบไม่ได้ครับใครไปตรวจสอบก็จับใครไปตรวจสอบก็เอาข้อหายัดดังนั้นถ้าวันถ้ามีเลือกตั้งเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยมีพรรคฝ่ายค้านเข้าสู่ระบบและสร้างระบบให้มันเข้มแข็งขึ้นจีนจะมาลงทุนก็ไม่ว่าครับแต่ต้องบนผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันและวินวินด้วยกันทั้งคู่แต่ละวันนี้นี่ไม่ใช่ครับความโง่ของทหารที่เป็นชนชั้นนำอยู่ในขณะนี้โง่จากการละโมบโลภมากมันยกให้นายทุนในหน้าจัดการเลยดังนั้น CP จึงได้รับสัมปทานถ้าถามว่าทำไม CP ได้รับสัมปทานก็นายสมคิดเนี่ยครับตัวแทนนั่งเป็นรองนายกอยู่นี่ไงแล้ววันนี้มันก็ไปตั้งพรรคกล้าๆกลัวๆพรรคพลังประชารัฐนั่นก็คือ CP และผมพูดกับท่านไปแล้วในรายการก่อนมีตัวแทนของ CP นั่งอยู่ในพรรคพลังประชารัฐชัดที่สุดก็คือนายสมคิดและตัวแทนนายสมคิดที่นั่งเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็มีตัวแทนของบริษัทเบียร์ช้างเข้าไปเป็นกรรมการบริหารพรรคเลยครับท่านเห็นการเชื่อมโยงหรือยังการเชื่อมโยงในขณะที่เรามีระบบของเรามันเน่าในนั่งเน่าในทั้งกองทัพเน่าในทั้งคสช.แล้วไปเชื่อมกับจีนจีนก็กำลังขยายทุนเข้ามาแต่จีนกำลังตรวจสอบกันเพื่อจะให้ระบบเขามีประสิทธิภาพแต่ไอ้ระบบของเรานี่พอได้กินแล้วก็เงียบได้กินแล้วก็ปล่อยเฉยดังนั้นวันนี้ที่ผมพูดมานี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไอโครงการ EEC เนี่ยท่านมองไปก็บอกEEC 8ริ้ว EEC อยู่ที่8ริ้ว EEC อยู่ที่อลันประเทศไม่ใช่ครับมันกำลังเชื่อมต่อกับกระแสทานทุนของจีนคำว่าทุนของจีนก็คือทุนคนด้วยนะครับไม่ใช่ทุนเงินอย่างเดียวนะเอาทุนคนไหลเข้ามาด้วยนี่นะนั่นคือเชื่อมกับสีหนุวิลเมืองสีหนุวิลนี้เป็นเมืองท่าใหญ่ที่เชื่อมติดกับเกาะกงแล้วก็เชื่อมเข้ามาที่ตราดแล้วก็เชื่อมเข้ามาที่8ริ้วครับฉะเชิงเทราแล้วเมื่อท่านเห็นทำไมถึงใช้พื้นที่ภาคตะวันออกดูแล้วมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจเหมาะเจาะดีแต่ความจริงเปล่าเลยนี่คือเส้นทางไหลทุนคนและทุนเงินของจีนไหลเข้ามาจากกัมพูชาเข้ามาที่ประเทศไทยถึงได้มีการตั้งนายสนธยาคุณปลื้มไปเป็นนายกเมืองพัทยากลับไปใหม่เพื่อจะคุมเสียงตะวันออกประสานกับบูรพาพยัคฆ์ประสานกับทุนผมถามบอกที่ผมบอกไปแล้วไงว่ามีสามมาเฟียไงมาเฟียทหารมาเฟียพลเรือนและมาเฟียทุนดังนั้นวันนี้3มาเฟียภายใต้โครงสร้างเผด็จการเช่นนี้แหละครับที่กำลังเปิดประตูรองรับการไหลบ่าของทุนจีนซึ่งบวกกับทุนคนแล้วการต่อรองนี้ก็ตรวจสอบไม่ได้ยกผลประโยชน์ให้ CP ไปจัดการเลยสีหนุวิววันนี้
ท่านไปดูซะให้ได้เถอะครับใครมีโอกาสเดินทางไปดูจีนเต็มเมืองหมดแล้วครับเขาผิดเหรอไม่ได้ผิดครับโลกสมัยใหม่ใครมีสตังค์เขาก็ลงทุนเขาก็ต้องเปิดรับกัมพูชาเขากำลังสร้างประเทศเขาต้องเปิดรับทุนแต่นั่นเรื่องประเทศของเขาแต่วันนี้ที่ผมหยิบยกมาเพื่อเห็นว่ามันกำลังเชื่อมเข้ามาสู่ประเทศไทยของจริงฮะไม่ใช่เรื่อง EEC ปกติไอ้ที่โฆษณาใน EEC แต่ความจริง EEC คือสถานีกึ่งกลางของจีนในประเทศไทยคือที่ฉะเชิงเทราที่สีหนุวิวนี้ไม่ใช่เพิ่งมาพูดกันวันนี้ใครจะคุยกับท่านหรือยังไม่ทราบบริษัทเบียร์ช้างครับก็ไปลงทุนอยู่ที่สีหนุวิวครับมีที่ดินปลูกปาล์มอยู่400,000ไร่ครับไปตรวจสอบสิครับใน400,000ไร่นี้ของนายของคุณธนินคนเดียวไอ้ของคุณเจริญคนเดียวไม่ใช่ครับคุณเจริญเป็นหุ้นใหญ่ไปจับมือกับเศรษฐีท้องถิ่นของกัมพูชาในสัดส่วนที่รู้ข่าวกันในนั้นคือซีนายเจริญเบียร์ช้างถือ2ส่วนเศรษฐีกัมพูชาที่ร่วมทุนกันนั้น1ส่วนเป็นหุ้นใหญ่คือเบียร์ช้างปลูกปาล์ม400,000ไร่ที่สีหนุวิวไปอิจฉาเขาเลยคุณสุนัยไม่ได้อิจฉาแล้วครับผมเป็นผู้สนับสนุนครับถ้าทุนไทยจะขยายทุนไปลงทุนต่างประเทศนี่ผมชอบผมเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศผมก็สนับสนุนเรื่องนี้ครับแต่ที่ทางนั้นสนับสนุนแล้วมาพูดทำไมอ้าวต้องเอาความจริงมาพูดให้เห็นว่านายทุนพวกนี้เขาไปลงทุนเตรียมการกันไว้แล้วและที่ต้องมาพูดเพราะอะไรครับก็เพราะพวกนี้ใช้วิธีการทางลัดง่ายๆสะดวกกินคือกินประเทศไทยเพียงไม่กี่ตระกูลอันนี้ต่างหากที่ต้องพูดกันแล้วเศรษฐีคนอื่นเขาไม่มีโอกาสเลยได้ยังไงอ้าวแล้วเสียหายยังไงครับก็การผูกขาดนี่มันไม่เปิดการแข่งขันเสรีเมื่อไม่เปิดการแข่งขันเสรีมันก็เอาเงินไปยัดกันสบายสิครับนี่แหละคือการทุจริตและนี่คือสิ่งที่ทำให้การพัฒนามันไม่เติบโตถ้าการทุจริตไม่มีปัญหาจริงก็จะไปจับกันทำไมอ่ะก็เขากำลังจะแข่งบารมีกับอเมริกาแน่นอนถ้าการทุจริตในกองทัพมันหนักหนาขนาดนี้จีนก็ไปไม่ไหวแล้วครับกินกันจนกระทั่งรถถังวิ่งไม่ได้กินกันจนกระทั่งเรือดำน้ำดำไม่โผล่กันแล้วกันประสิทธิภาพของระบบการบริหารและประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการพัฒนารัฐที่มีประสิทธิภาพดังนั้นวันนี้สีหนุวิลกลายเป็นฐานใหญ่การลงทุนแล้วกำลังกระโดดข้ามมาโดยมีสะพานเชื่อมอยู่ที่จังหวัดเกาะกงคำว่าจังหวัดเกาะกงนี่อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเกาะนะครับเกาะกงนี่ติดมีในแผ่นดินด้วยและในส่วนที่เป็นเกาะด้วยแต่เราเข้าใจว่าเป็นเกาะไม่ใช่ที่ในส่วนแผ่นดินก็มีในส่วนเกาะก็มีและในส่วนที่ดินนั้นก็ติดกับสีหนุวิลวันนี้ปัญหาการเชื่อมต่อของทุนจีนบวกกับทุนอิทธิพลท้องถิ่นเกิดขึ้นทั้งในกัมพูชาและเกิดขึ้นทั้งในไทยดังนั้นส่วนกัมพูชาจะเป็นอย่างไรนั่นเรื่องของเขาแต่ส่วนของไทยนี้เรามาคุยกันว่าเรื่อง8ริ้วเรื่อง EEC วันนี้มันชัดเจนแล้วครับกาดอกจันได้เลยว่าทุนสำคัญที่สนับสนุนการรัฐประหารคือ CP และเบียร์ช้างนั้นได้รับอานิสงส์เต็มๆและอาจจะฝันสลายหรือฝันติดขัดเมื่อมีระบบประชาธิปไตยและมีส.ส.อย่างสุนัยเข้าไปอยู่ในสภาหรือคนคล้ายๆกับผมไม่ใช่ผมก็มีอยู่ในสภาเพราะผมถือว่าระบบมันก็จะตรวจสอบคุณ
พอระบบจะตรวจสอบคุณก็มีรัฐธรรมนูญปี60แล้วที่จะปิดปากผู้คนและที่จะผูกขาดให้ประยุทธ์เป็นต่อแล้วคุณก็มีระบบอำนาจอื่นมาจัดการอีกวันนี้คุณก็เลยลงทุนกันเต็มที่ในพรรคพลังประชารัฐนี่ไงเพื่อจะเอาเสียงข้างมากแล้วก็เอาเงินไปหว่านกันก็สร้างระบบวงจรอุบาทต่อจากการรัฐประหารไปสู่เรื่องการซื้อเสียงอย่างหนักและไปรวบรวมสอสอพวกไร้อุดมการณ์ที่พร้อมจะขายอุดมการณ์ขายสิทธิเอาเงินไปเป็นพวกของคุณแล้วก็สร้างระบบนี้ขึ้นมาอย่างนี้อนาคตก็มองไม่เห็นดังนั้นวันนี้ครับปัญหาใหญ่ขณะนี้มันไม่ได้อยู่เรื่องการทุจริตในกองทัพเท่านั้นแต่มันเชื่อมโยงต่อระบบนายทุนนายหน้าที่เข้ามาหาประโยชน์แล้วกำลังจะค้ำประกันระบบนี้ด้วยการไปสร้างระบบพรรคพลังประชารัฐพรรคทหารที่ผมบอกเป็นพรรคฟาสซิสต์ใครลองไปดูคลิปเก่าๆของผมแล้วนี่คือความเลวร้ายที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าต่อไปการแก้ปัญหานี้ไม่ง่ายครับผมก็ยังคิดไม่ออกว่าจะเปลี่ยนแปลงไอ้ระบบเร็วๆอย่างนี้อย่างไรก็คิดได้แต่เพียงว่าในสถานการณ์ระยะหนึ่งอีก 3-4 เดือนข้างหน้าเราจะทำอะไรกันแน่นอนครับเราอยากจะเปลี่ยนแปลงมันทั้งระบบแต่ในความเป็นจริงนี่มีอะไรอยู่ในกระเป๋าล่ะครับมีอะไรอยู่ที่เอวล่ะครับไอ้ฝั่งโน้นนี่นอกจากเอวก็เสียบปืนไหล่ก็ตะพายปืน M16 ยังมีกองทัพคุ้มครองอีกดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเราจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันในรายการเกาะติดคิดทันข่าวในรายการรู้เขารู้เราในรายการของสุนัยแฟนเพจที่ท่านเข้ามาเป็นสมาชิกเราช่วยกระจายตาสว่างออกไปเมื่อเราเข้าใจปัญหาร่วมกันแล้วเราก็จะกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันว่าเราจะทำอะไรกันในขณะที่ยังคิดไม่ออกวันนี้ก็คือแชร์ข่าวกันไปครับแชร์ความเห็นกันไปปิดล้อมคสช.ทางข่าวสารและค่อยๆขยับยุทธวิธีอย่างน้อยที่สุดเห็นลำลายว่าต้องเอาทหารออกจากอำนาจโดยเร็วที่สุดและเราไม่มีปืนสู้กับปืนทหารก็ใช้ปากกาจัดการวันนี้ทิศทางมันค่อนข้างชัดล่าสุดที่ท่านทักษิณให้สัมภาษณ์นิเคอิหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นบอกว่ากระแสประชาชนวันนี้เข้าใจเห็นแล้วและการเลือกตั้งฝ่ายประชาธิปไตยจะได้ถึง300เสียงไม่ใช่พรรคเดียวนะหลายพรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่ยืนอยู่ข้างประชาธิปไตยเผชิญหน้ากับเผด็จการและสู้กับเผด็จการเต็มที่เนี่ยจะมาถึง300เสียงแต่ว่าสถานการณ์มันยังไม่สงบสถานการณ์ตรงนี้มันก็เข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันกับที่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ที่พูดว่าจะมีรัฐประหารอีกถ้ามีเหตุการณ์ต่างๆมันก็ยิ่งเห็นชัดว่าประเทศไทยยังอยู่ในวงจรอุบาทแน่ๆจากชนชั้นนำเหล่านี้และวงจรอุบาทเหล่านี้ก็หล่อเลี้ยงด้วยระบบทุจริตนี่ครับหล่อเลี้ยงด้วยพ่อค้าในทุนที่เป็นในหน้าค้าอาวุธเป็นคนกลางจัดการดีลให้ส่วนแบ่งก็แบ่งกันไปเนี่ยแล้ววันนี้พลเอกอภิรัตซึ่งกำลังเป็นคีย์สำคัญใครก็รู้ว่าแกทำธุรกิจสีเทามาตั้งแต่ต้นแล้วใครก็รู้ว่าบิดาของแกก็ทำรัฐประหารแล้วรัฐประหารแล้วก็รวย 3-4 พันล้านคลิปล่าสุดของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชก็ออกมาบอกว่าพลเอกอภิรัตน์นี้พ่อทำรัฐประหารก็ทำรัฐประหารแล้วมันรวยใช่ไหมล่ะถึงพูดอย่างนี้หลักฐานพลตำรวจเอกเสรีเตมีเวชก็บอกชัดเจนว่ารวยกันแย่งมรดกกัน 3,000 เกือบ 4,000 ล้านเมื่อเราเห็นอย่างนี้อย่าพึ่งหมดกำลังใจครับนี่เป็นความเลวร้ายของสังคมไทยที่แกนอำนาจเผด็จการมันกำลัง
แสดงบทบาทช่วงสุดท้ายของมันทางประวัติศาสตร์ผมอยากให้ท่านมีกำลังใจแล้วเราจับมือด้วยกันกำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเป็นระยะระยะแต่อย่างน้อยที่สุดเรามีรายการประจำที่นัดพบกันทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์เวลา 3:00 น.ตรงตามเวลาประเทศไทยรายการของผมเป็นรายการที่ไม่ใช่เป็นรายการโทรทัศน์ธรรมดาแต่เป็นรายการที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันกับท่านสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมรายการสดขอบพระคุณทุกท่านที่โพสต์ช่วยแชร์กดไลค์ให้กำลังใจมาในหน้าจอผมอาจจะตอบคำถามของท่านไม่ได้ค่อยเก็บกันไปวันเสาร์นะครับขอบพระคุณทุกสถานีครับที่ช่วยถ่ายทอดสดและแห้งในรายการนี้และเสร็จจากนี้ผมก็จะทำขึ้น YouTube ในรายการของสถานีสุดในแฟนคลับครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและพบกันใหม่วันพฤหัสนะครับสวัสดีครับ